สวัสดีครับหลายท่านอาจจะคิดว่าการจีบสาวไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องสำคัญครับผมได้ดูคลิปหนึ่งเป็นเกี่ยวกับอาชญากรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเกิดขึ้นโดยนายอีเลียตโรเจอร์อีเลียตโรเจอร์นะครับนายคนนี้อายุตอนที่เขาก่อเหตุเนี่ยเขาอายุ22ปีนะครับมันมีประโยคหนึ่งเขาพูดว่า I am 22 years old and still virgin นี่แหละครับคือเหตุที่ทำให้เขาออกไปฆ่าคนเพื่อแก้แค้นสังคมแก้แค้นสาวๆที่ไม่ให้เขามีเพศสัมพันธ์ด้วยจนเขาต้องเวอร์จินจนถึงอายุ22ก็ฟังดูมันก็เป็นเรื่องแปลกใช่ไหมครับเพราะว่าเราท่านเนี่ยก็มีลูกมีเมียแล้วมันก็ไม่เห็นว่าเรื่องการจีบสาวมันจะเป็นเรื่องลำบากยากเย็นอะไรหรือว่าการที่คือมันไม่น่าจะมีใครอะครับที่อายุ22แล้วยังสติลเวอร์จินอยู่คือยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์อยู่นะแต่ว่ามันก็มีอะครับแล้วยิ่งมันเป็นในสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งมันค่อนข้างจะมีเด็กดอกเยอะอะไรแบบนี้มันก็ไม่น่าจะมีใครมีผู้ชายคนไหนที่จะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์นะเรื่องก็คือว่าในเอเลียตเนี่ยในเอเลียตแกในเอเลียตมันก็สติไม่ค่อยดีมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วนะครับตั้งแต่อายุประมาณ16 17อะไรแบบอย่างนี้แล้วล่ะว่าคือปกติเนี่ยมันก็นะคนเราอายุ15เนี่ยผู้ชายอายุ15เนี่ยส่วนใหญ่ก็มีเพศสัมพันธ์แล้วนะแต่นายอีเลียตเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจคือจีบสาวไม่ติดอ่ะแล้วก็สาวยี้อ่ะสาวแบบขับไล่อ่ะมันก็มีปัญหามาตั้งแต่ตอนอายุประมาณ16 17แล้วแล้วก็ไม่เป็นไรอ่ะยังนึกว่ายังอยู่มัธยมอยู่พอเข้ามหาวิทยาลัยเขาก็พยายามที่จะหาสาวด้วยการที่ให้พ่อซื้อ BM ให้ BMW นะครับรถยนต์น่ะมันก็ถือว่าเป็นรถที่มีราคาแพงคือแพงกว่ารถอเมริกาเท่าตัวแพงกว่ารถญี่ปุ่นประมาณ2เท่าตัว2.5 เท่านะก็ถือว่าเป็นรถ BM ก็ถือว่าเป็นรถที่มีราคาแพงก็กล่าวว่าจะขับรถหรูไปมหาลัยแล้วก็จีบสาวที่มหาลัยได้แล้วเขาก็แต่งตัวด้วยนะก็คือแต่งแบรนด์เนมอ่ะแล้วก็พ่อเขาก็เป็นพวกผู้กำกับเป็นพวกผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าฐานะดีก็ต้องดีอยู่แล้วล่ะซื้อ BM ให้ลูกได้อ่ะแต่ว่าแม้ว่าเขาจะพยายามที่จะปรับภาพแล้วก็มีความพยายามที่จะใช้ของหรูรถราคาแพงเข้ามาช่วยแต่ผลมันก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าก็ยังไม่มีสาวคนไหนสนใจมีแต่สาวเขายี้อยู่เหมือนเดิมมันก็เลยโมโหเวลาผ่านไปประมาณปีหนึ่งปีกว่าความโมโหนั้นก็เลยมาถึงขีดสุดก็เลยออกไปฆ่าคนไปยิงคนไปกราดยิงคนไปขับรถไล่ชนคนจนโดนตำรวจตามมาแล้วมันก็ฆ่าตัวตายคือคุณจะเห็นว่าการจีบสาวมันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆมันอาจจะทำให้เกิดเหตุสลดใจเหตุร้ายแรงเหตุสะเทือนขวัญแบบนี้ขึ้นมาได้ถ้าใครมันจีบสาวไม่เป็นแล้วมันเกิดบ้าขึ้นมามันก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะมีคนจีบสาวไม่เป็นหรือแบบเป็นที่รังเกียจ
แม้ว่าจะมีรถ BM แต่ก็อย่างที่ผมเล่าไปล่ะครับว่ามันจะมีรถอะไรมันก็ช่วยไม่ได้ครับมันไม่เปลี่ยนอะไรหรอกครับไอ้รถน่ะเอาอย่างนี้เอาอย่างง่ายๆผมก็มักจะพูดเสมอเวลาเราเห็นคนขับรถเบนซ์น่ะซึ่งมันแพงกว่ารถเราอ่ะเราลงไปกราบเขาไหมไม่ครับแล้วเช่นเดียวกันครับผมใช้ปาเจโร่เวลาคนขับไททันซึ่งมันถูกกับผมเห็นรถปาเจโร่เขาลงมากราบผมไหมก็ไม่ครับเพราะอะไรครับมันไม่มีใครสนใจแล้วครับว่ารถมันจะเป็นรถอะไรมันก็ไอ้รถมีล้อเหมือนกันเนี่ยแหละมีเครื่องมันก็ขับไปไม่มีใครสนใจหรอกครับใช่ไหมแต่ไอ้นี่ไอเอเลียสเนี่ยมันก็เข้าใจผิดว่าการที่มันมี BM เนี่ยมันจะแก้ปัญหาอะไรได้มันแก้ไม่ได้ครับเพราะว่าสาวเขาก็ไม่ได้สนใจรถ BM หรอกผมก็เห็นมาเยอะละก็อย่างที่เล่าอ่ะว่ามันไม่มีความแตกต่างนะต่อมาก็คือการแก้ปัญหาด้วยเสื้อผ้าราคาแพงแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรแบบนี้มันแก้ปัญหาไหมผมได้เคยบอกไปในคลิปแล้วว่าผู้หญิงอ่ะเขาไม่ได้ต้องการผู้ชายแบบว่าแต่งตัวอะไรเขาต้องการแค่มันมีเสื้อผ้าใส่ก็พอแล้วเพราะจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ต้องการผู้ชายใส่เสื้อผ้ามากกว่าดังนั้นเขาไม่ต้องการว่าโอ้ยเราใส่นู่นแต่งนี่อย่างนี้อย่างนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ผู้หญิงต้องการผู้หญิงไม่ได้ต้องการตรงนั้นจากผู้ชายผู้หญิงต้องการอย่างอื่นต้องการอะไรต้องการถามไงนะใช่ไหมเขาไม่ได้ต้องการเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่เราใส่เขาก็เอาไปใส่ไม่ได้ด้วยไม่รู้จะเอาไปทำไมไม่มีประโยชน์เห็นไหมว่าไอเอเลียสเนี่ยมันผิดละมันทำผิดละคราวนี้ในคลิปเนี่ยเขาก็บรรยายว่าไอเอเลียสเนี่ยก็เคยปรึกษากับพ่อซึ่งเป็นผู้กำกับเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์อะไรร่ำรวยอ่ะเพื่อพ่อมันก็มีเมียน้อยมีเมียเยอะด้วยก็คือมันก็ฟาดดาราเยอะอ่ะก็พ่อมันก็เฉยๆอ่ะพ่อมันก็ไม่นึกว่ามันจะเป็นเรื่องไงครับอันนี้ผมมองว่าพ่อมันผิดพ่อมันควรจะสอนมันจีบหญิงเพราะผมดูจากรูปนะดูจากรูปถ่ายที่เขาเอามาตอนที่มันเด็กๆมันถ่ายกับพ่อมันหรือรูปพ่อมันหรือผมไปค้นหาตัวพ่อมันน่ะด้วยชื่อพ่อมันน่ะก็พ่อมันก็ไม่ได้แบบว่าแต่งตัวจัดจ้านอะไรพ่อมันก็แต่งตัวเหมือนคนปกติอะครับก็คือใส่เสื้อใส่กางเกงใส่รองเท้าปกติอะครับก็คือไม่ได้เป็นของมียี่ห้อไม่ได้ไม่ใช่ว่าโอ้โหพ่อมันมาแบบแพลวเป็นยี่เกออกโรงอะไรแบบนั้นไม่ใช่พ่อมันก็แต่งปกติครับตัวมันน่ะแต่งซะแบบเวอร์แบบมันแฟชั่นเกินอ่ะมีแว่นตาด้วยนะครับมันใส่แว่นตาเพราะไอตัวมันอ่ะมันต้องไปซื้อแว่นตาแบรนด์มาใส่ด้วยนะแบบว่าให้มันโฉบเฉี่ยวอ่ะแล้วมันจะถ่ายรูปกับแว่นมันซ้ายขวาแบบหล่อโคตรอ่ะคือผู้หญิงเขาต้องการเหรอครับเขาไม่ต้องการนะไอแว่นไอใส่แว่นอะไรพวกเนี้ยก็พ่อมันก็ไม่ได้ทำนะพ่อมันก็เลยมีเมียเยอะไงคราวนี้มันพ่อมันน่ะควรจะให้การปรึกษาให้คำปรึกษาว่าเออให้จีบหญิงเขาทำยังไงเว้ยลูกมานี่มาเดี๋ยวพ่อไปจีบหญิงกันเดี๋ยวพ่อพาไปเดี๋ยวดูพ่อนะเดี๋ยวพ่อจะจีบเด็กเสิร์ฟให้ดูไปทำงานกับพ่อเหรอไปโรงแรมนี่นะเดี๋ยวพ่อจีบฟรอนต์ให้ดูจีบแม่งยันผู้จัดการเลยเจอเจ้าของจีบเจ้าของแม่งเลยเดี๋ยวพ่อทำให้ดูเอออย่างนี้เด็กมันก็จะทำตามได้แต่พ่อมันไม่สอนอะไรเลยครับพ่อมันนึกว่าเอ้ยเดี๋ยวลูกมันก็จีบเป็นเองเหรอหรือว่ายังไงผมก็ไม่ทราบนะเห็นไหมแล้วพอนั้นมันเกิดเรื่องแล้วคนอื่นเดือดร้อนแล้วมันก็ทำให้เราเข้าใจได้อย่างนึงว่าทำไมมันถึงมีคอร์สจีบหญิงคือมันคงมีหลายคนน่ะที่มีปัญหาทางด้านการจีบหญิงอ่ะคือเราเนี่ยไม่มีปัญหามันก็เราก็เลยอาจจะดูว่าแปลกแต่มันก็คงมีหลายคนน่ะซึ่งผมก็เห็นหลายคนนะที่มีปัญหาทางด้านการจีบหญิงอ่ะคือหลายคนนี่หมายถึงว่าเอาคนที่ผมคุ้นเคยเนี่ย
มันก็ประมาณครึ่งๆเลยนะครับที่มีปัญหาในการจีบหญิงอ่ะคือก็ไม่เข้าใจอ่ะแล้วส่วนมากก็จะไม่ได้ดูนักไม่คือเป็นคนหน้าตาอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็การศึกษาดีฐานะทางบ้านดีแต่ก็จีบหญิงไม่ได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจีบหญิงไม่ได้เลยหญิงแม่งไม่เอาเลยไม่มีหญิงคนไหนจะหญิงแนวไหนก็ไม่ชอบไอ้พวกนี้เลยก็แปลกเนี่ยเห็นไหมว่ามีปัญหาผมคิดว่าทาง กระทรวงศึกษาเนี่ยควรจะต้องเปิดวิชาขึ้นมาแล้วเป็นวิชาบังคับสำหรับนักเรียนชายคือวิชาจีบหญิงนะมันจำเป็นนะผมว่านะหรือในมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยคือคุณเปิดวิชามาเลยอาจจะคิดหน่วยกิจหรือไม่คิดหน่วยกิจก็ได้แต่ให้นักเรียนเนี่ยมีไปโรงเรียนทุกคนก็ดีนักเรียนชายทุกคนก็ดีเหมือนบังคับเกณฑ์ทหารน่ะเพราะถ้างั้นเราไม่รู้เลยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยหรือวัน2วันเนี้ยมันอาจจะเกิดเหตุแบบไอเอเลียสเนี่ยที่แบบจีบหญิงไม่ได้หรอกไปไล่ฆ่าคนก็ได้อืมเออมันก็คือมันบอกเลยนะบอกว่ามันจะแก้แค้นสังคมที่ทำกับมันแบบนี้มันอายุ22แล้วนะเว้ยแต่ยังไม่เคยเอาใครเลยไม่เคยมีใครให้มันเอาเลยอ่ะแบบโหมันยังเวอร์จินอยู่เลยโหโลกทำไมมันโหดร้ายกับกูแบบนี้วะกูจะต้องสั่งสอนกูเนี่ยมันบอกว่าตัวมันเนี่ยหล่อเป็นเทพบุตรจากสวงสวรรค์ทำไมสาวๆไม่เข้าหามันแต่กลับไปเข้าหาไอ้เบือกไอ้ใบไอ้บ้าที่ไหนก็ไม่รู้คือมันก็ผมก็ยังไงอ่ะผมก็ไม่รู้นะเพราะผมไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะแต่ผมว่าผู้หญิงอ่ะเขาคงไม่ชอบการแต่งตัวแล้วก็ไม่ชอบรถ BM มันแล้วก็ไม่ชอบอะไรอ่ะไม่ชอบการที่มันแสดงแบบออกตัวแรงอ่ะคือแบบโอ๊ยกูรวยกูแบบแต่งหล่อเว้ยผู้หญิงมันไม่ได้ชอบอ่ะผมว่าผู้หญิงมันชอบผู้ชายแบบขับรถซิ่งแบบอะไรแบบนี้มากกว่านะไม่ใช่ชอบรถ BM นะเพราะ BM มันซิ่งไม่ได้ไงผู้หญิงมันชอบรถซิ่งมากกว่าแบบอาจคุณอาจจะเอามัสแตงมาแต่งหรือเอาคอร์เวตเก่าๆมาแต่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วขับซิ่งๆนะเออผู้หญิงจะชอบไม่ใช่ว่า BM ผู้หญิงมันไม่ชอบหรอกผมดูนะแล้วก็การแต่งตัวอย่างเงี้ยคุณอย่าแบบบูติกมากหรือว่าอย่าแบบแฟชั่นจ๋าผู้ชายเนี่ยผมว่าชุดที่มันดูดีสุดนะคือชุดแบบเจมส์ดีนก็คือกางเกงยีนเสื้อยืดขาวแล้วถ้าคุณมีบุหรี่คุณก็เอาใส่ไปที่ไหล่ด้วยก็ได้เออพ่อจะเป็นเจมส์ดีนคุณพ่อตาผมอะท่านก็แต่งแบบนี้มีบุหรี่อยู่ที่ไหล่ด้วยคุณลุงผมก็ทำแต่ไม่ต้องเอาเหรียญไปใส่ไปที่หูนะแล้วก็บุหรี่เหน็บไปที่ตรงเนี้ยตรงหูอ่ะไม่ต้องนะครับหรือจะทำก็ได้คือต่อให้คุณทำแบบนั้นอ่ะมันก็ดูดีกว่าคุณแต่งบูติกถูกไหมคือถ้าคุณจะจีบสาวคุณต้องแต่งแบบเสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้าอาจจะคอนเวิร์ตหรือนันยางคุณต้องแต่งแบบนี้ครับผมว่าพวกคุณก็คงรู้อยู่แล้วล่ะแต่คือจะบอกเนี่ยเผื่อว่าบางคนไม่รู้ไงครับบางคนไม่ทราบอาจจะเป็นเด็กวัยรุ่นเพิ่งจะลิจีบสาวเฮ้ยแต่งยังไงดีโหแม่งก็มันคุณน้องๆอย่าไปแต่งอย่าไปแต่งบูติกอย่าไปแต่งอะไรอย่าไปแต่งแฟชั่นน้องๆเอาแบบที่มันมาตรฐานแล้วมันพิสูจน์แล้วประสบความสำเร็จเสื้อยืดขาวนะกางเกงยีนใส่เข็มขัดด้วยนะน้องๆถ้าน้องๆไม่ใส่เข็มขัดเนี่ยมันเสลอ่ะมันเสี่ยวมันไม่เสี่ยวอ่ะมันเสี่ยวเขาก็ไม่แต่งแบบนั้นอ่ะเสี่ยวเขาก็มีรสนิยมคือมันไม่ได้น้องๆต้องใส่เข็มขัดแล้วก็ใส่รองเท้านะรองเท้านันยางก็ได้ไม่ต้องแพงผู้หญิงเขาไม่มานั่งสนใจหรอกคือหรืออีกชุดหนึ่งนะที่มันประสบความสำเร็จนะพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลกกางเกงรอดอกับเสื้อรอดอเสื้อข้างในอ่ะมันก็ใส่ออกมาก็เป็นชุดเขียวๆนั่นแหละผู้หญิงชอบนะ
ผู้หญิงไม่ชอบหรอกไอ้คุณใส่ไอ้ชุดบูติกของคุณอะผู้หญิงไม่ชอบผมบอกได้เลยน้องก็ต้องฟังไว้นะแล้วก็แต่ท่านอื่นก็คงจะทราบอยู่แล้วล่ะคือเรื่องเนี้ยเรื่องแต่งเต็มอะมันมีวันนึงมันรู้สึกผมรู้สึกว่ามันจะเป็นวันก่อนสงกรานต์หรืออะไรประมาณเนี้ยคนแถวบ้านเก่าผมตกใจนึกว่าผีเสด็จมาแต่งเต็มอ่ะคือมีผ้าพันคอด้วยนะแล้วก็มีอะไรมาจำได้ไหมมีสายห้อยมีสายห้อยด้วยมีเสื้อกั๊กด้วยมีเสื้อยีนด้วยคือมีพวกหัวด้วยอ่ะคือคุณอาจจะนึกภาพไม่ออกคุณไปเปิดคำว่าพีเสด็จอ่ะเออแต่งเขาแต่งแบบนั้นอ่ะผมแบบตกใจเลยไม่ได้แต่งคนเดียวแต่งทั้งแก๊งทั้งคันน่ะผมแม่งตกใจเลยนี่มันเหี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพีเสด็จมากันเป็นแก๊งเลยนึกว่าแบบสมัยก่อนที่เขาจะมีแต่งเอลวิสอ่ะพี่ผมแบบแม่งแต่งอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะปกติเขาไม่แต่งตัวนะปกติเขาก็ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนนะทำงานแต่วันนั้นน่ะเขาจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดไงครับเขาก็เลยจัดเต็มเลยกลับไปเป็นไงครับโดนตีนสาวไม่ได้กลับมาบอกโอ้พี่อูเออผมถามบอกอ้าวเป็นไงอ่ะกลับบ้านมาได้สาวไงไม่ได้พี่โดนแต่ตีนคืออันนี้ผมบอกได้เลยครับว่าอย่าไปแต่งคือคุณจะแต่งอะไรมันเยอะแม้ว่าจะแต่งแนวพีเสด็จนะไม่ใช่แนวบูติกอ่ะแนวพีเสด็จมันก็จะเป็นผมก็ไม่รู้พีเสด็จมันเป็นยังไงอะนะแต่ว่ามันก็ดูเออมันก็ตอนนั้นกำลังดังเออมันกำลังดังนะคือมันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอ่ะคือผู้หญิงอ่ะเขาไม่ได้สนใจตรงนี้เออเขาไม่ได้สนใจเรื่องชุดแต่งตัวนะผมก็แนะนำเนี่ยแหละถ้าคุณไม่มีกางเกงยีนไม่มีเสื้อยืดขาวไม่มีรองเท้านันยางนะแต่คุณต้องมีรองเท้านันยางสักคู่หนึ่งคุณก็มีชุดรอดอน้องๆก็ไปเอาชุดรอดอแต่ถ้าน้องๆไม่ได้เรียนรอดอน้องๆก็เอาชุดทหารน่ะที่มันเป็นกางเกงเขียวกับเสื้อเขียวอ่ะใส่แต่ถ้าน้องๆไม่เสื้อเขียวมันเก่าน้องๆก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเสื้อขาวก็ได้เสื้อดำก็ได้เออมันจะจีบสาวได้แต่ถ้าน้องๆไปแต่งแบบบูติกแบบเออแบบนั้นนะมันจะไม่ได้เออพูดถึงเรื่องแต่งบูติกเนี่ยมันก็มีเพื่อนนะในเฟซนะครับก็เป็นหมอนะเป็นนายแพทย์ด้วยนะเขาก็บอกว่าตอนสมัยผมอะวัยรุ่นอะผมก็พลาดอยู่นานเลยผมแต่งลิปออยล์จีบสาวไม่ได้คือคุณเข้าใจไหมว่าลิปออยล์อ่ะเขาเป็นนักร้องใช่ไหมเขาออกอยู่ในทีวีอ่ะมันเขาก็ต้องแต่งแบบนั้นแหละแต่ถ้าคุณไปแต่งลิปออยล์บนถนนน่ะหรือคุณแต่งลิปออยล์ไปมหาลัยแต่งลิปออยล์ไปเดินห้างแต่งลิปออยล์ไปจีบสาวอย่างเงี้ยคุณผู้สาวเขาจะอยากเขาจะชอบไหมครับเออมันเหมือนกันผมถ้าผมแต่งเอลวิสไปอย่างเงี้ยคุณว่าสาวจะชอบไหมไม่ชอบก็เหมือนกันการแต่งลิปออยล์ก็ไม่ทำให้สาวชอบเออแล้วแต่มันมีชุดอยู่ชุดนึงนะที่เออพูดถึงการแต่งตัวเนี่ยผมแม่งแบบสยองขึ้นมาเลยวันนั้นผมจำได้มันเป็นวันสมัครเอ็นครับมันจะไปสมัครสมัยก่อนจะต้องไปสมัครที่จุฬาที่หอประชุมอะไรของเขาอะหอประชุมนั่นแหละที่ไปสมัครเอ็นอะเมื่อ30ปีที่แล้วอะครับเพื่อนผมแม่งก็มาเลยขี่รีเบลมาเป็ด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 มาเสียงก็โคตรดังเลยนะเข้ามาในมหาลัยจุฬาเป็ด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 มาเจอผมปั๊บว่าปี้เป็นไงอะไรทักทายเสร็จขึ้นไปสมัครครับเขาไล่ลงมาเขาไม่ให้สมัครเลยมาขอเปลี่ยนเสื้อกับผมอะเสื้อแม่งเป็นเสื้อตะข่ายอะคุณนึกถึงเสื้อตะข่ายออกไหมเสื้อตะข่ายแบบเต่าสมชายอะแล้วคุณคิดดูนะผมอะก็ตัวไม่ใหญ่นะเป็นคนตัวเล็กนะแล้วเพื่อนผมเป็นคนตัวใหญ่นะ
ผมเอาเสื้อมันมาใส่อ่ะเสื้อมันยังแน่นอย่างนี้เลยอ่ะผมก็ไม่รู้จะยังไงก็สงสารเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้สมัครเอ็นก็เลยต้องยอมเปลี่ยนกับมันอ่ะก็คือเอาเสื้อเชิ้ตเสื้อนักศึกษาไปให้มันใส่แล้วมันก็ขึ้นไปสมัครผมก็ต้องไปแอบอยู่ในท่อน้ำอ่ะท่อน้ำตรงไอหอประชุมนั่นน่ะถ้าคุณเคยไปคุณก็จะนึกออกว่าจะมีคูท่อน้ำอ่ะผมก็ต้องไปนั่งแอบอยู่เพราะว่าทุเรศเหลือเกินคราวนี้มันก็มีสาวๆมานั่งทำอะไรไม่รู้กรอกใบสมัครหรืออะไรไม่รู้แม่งหัวเราะกันกิ๊ก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 กางเกงอ่ะกางเกงมันมีสายโยงระหว่างขาคุณลองไปหาคำว่าสมชายจดปลายเท้าดูอ่ะเพื่อนผมแม่งแต่งแบบนั้นอ่ะแล้วแม่งมีสายโยงระหว่างขาไม่รู้ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ต้องมาแกะออกแล้วมาพันไว้ก่อนอ่ะโอ้คือแต่อันนี้มันก็จีบสาวได้นะครับก็คือแต่งสมชายมันอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วมั้งกับใส่เสื้อตะข่ายเนี่ยแม่งจังไรจริงๆไอ้เสื้อตะข่ายเนี่ยมันเคยใส่ไปเดินนี่ด้วยนะใส่ไปเดินสีลมอ่ะไอ้ซอยที่มันมีบาเกเยอะๆอ่ะฝรั่งแม่งมาเฮ้ๆยู how much เพื่อนผมแม่งโมโหเลยบอกคำว่าพ่อกูดีสัตว์คือฝรั่งเรียกว่าเพื่อนผมเป็นเกย์ขายตัวก็นั่นแหละครับคือการจีบสาวอ่ะมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วถ้ามีลูกมีหลานเนี่ยเราซึ่งมีประสบการณ์มาแล้วเนี่ยก็ต้องแนะนำลูกหลานเพราะถ้างั้นลูกหลานเดินผิดทางเนี่ยอาจจะเครียดแล้วก็อาจจะโมโหอาจจะทำร้ายสังคมได้แก้แค้นสังคมได้นะครับดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่เอามาเล่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมาเยาะเย้ยหรือว่าจะอะไรแต่ว่ามาบอกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญก็ดูแลลูกหลานให้ดีครับเรื่องยาเสพติดมันก็เรื่องนึงก็สำคัญแล้วก็ดูแลเรื่องจีบสาวมันก็สำคัญก็ต้องดูแลครับเพราะทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องดูแลครับเอาละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ